หล่อรักโลก Better Together ก้าวสู่ปีที่4หวังแชร์ตลาดเวทีชายเพื่อขึ้นท็อป5ระดับประเทศสู่เวทีโลกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีหนุ่มหล่อรักโลก Mr. Landscape International Thailand 2023โดยปีนี้จะเต็มกับแคมเปญ Better Together หนุ่มนิวเจนรวมพลังมีใจไปด้วยกันกับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับการประกวดในปีนี้ได้จัดทำรางวัลเงินพร้อมของรางวัลมูลค่านับแสนบาทพร้อมรางวัลพิเศษอื่นๆอีก15รางวัลเช่นรางวัล Small Society Eco-Friendly Inspiration และรางวัลที่เป็นแรงบันดาลใจต่างๆเพื่อสานฝันให้เป็นจริงสู่เส้นทางบันเทิงและในแบบมืออาชีพครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นงานเพชรคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็มีผู้ร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนคณะกรรมการแล้วก็เขาเรียกว่า PD ที่จะมาร่วมงานอยู่เบื้องหลังตอนนี้เต็มเวทีแล้วนะครับเต็มงานแล้วนะครับสำหรับเวทีของเราจุดแข็งของเราก็คือยังรักษาคอนเซปต์หนุ่มหล่อรักโลกและก็นางงามรักโลกนะครับเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีนี้เราอยากจะขึ้นท็อป5นะครับเป็นเขาเรียกว่าเวทีแกรนด์สแลมระดับประเทศให้ได้นะครับที่ผ่านมาก็ได้น้องๆเข้าในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นในแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดโดยที่สามารถเป็นพรีเซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทำเขาเรียกว่าเป็นในแบบเป็น YouTube เป็นศิลปินเป็นดาราเป็นนักร้องหรือทำงานในวงการบันเทิงนะครับหลายคนเลยครับใช่ครับสำหรับมิสเตอร์แลนด์สเคปเนี่ยเราจัดมาอยู่แล้วปีนี้ก้าวสู่ปีที่4เราก็โอเพ่นสำหรับมิสแลนด์สเคปออฟเดอะเวิลด์นะครับซึ่งเป็นเวทีแรกของประเทศไทยนะครับคอนเซปต์การจัดงานของหนุ่มหล่อรักโลกและก็นางงามรักโลกเนี่ยก็คือปีนี้ก็คือ Better Together เราจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไปพร้อมกันสร้างเขาเรียกว่าสิ่งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปรณรงค์กันนะครับแล้วก็ไปช่วยกันเพื่อให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นในสภาวะที่ถดถอยแล้วก็ในสภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับหนุ่มหล่อรักโลกเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องหล่อมากนะครับขอให้มีความมั่นใจบุคลิกดีแล้วก็สามารถไปต่อยอดในทำธุรกิจแล้วก็จิตใต้สำนึกก็คือต้องเป็นเขาเรียกว่านักพัฒนานักจิตอาสานะครับเพื่อต่อยอดในการทำงานสาธารณประโยชน์นะครับสำหรับกิจกรรมของเรานอกจากงานเพชรคอนเฟอเรนซ์จบแล้วเราจะมีการเก็บตัวของหนุ่มๆประมาณวันที่21-22มกราคมนะครับที่ชาโตเดอเขาใหญ่นะครับจะมีรอบไฟแนลวันที่19กุมภานะครับแล้วก็ในส่วนของมิดแลนด์สเคปนี่คือเราขยับวันที่ไปนิดหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวครับเพราะทุกคนก็อยากจะประกวดเพิ่มขึ้นเราเลยเลื่อนวันเป็นวันที่18เดือนธันวาครับก็สวัสดีนะคะดร.รณิดานกไทยเจริญนะคะหรือว่านกไทยนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะที่พี่หมีได้จัดงานตัวนี้นะคะ Landscape Mr. and Mrs. นะคะก็นกไทยรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับนกไทยคืออะไรเพราะนกเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมชาติรักต้นไม้หรือธรรมชาติมากๆคนรอบข้างก็จะรู้นะคะแล้วด้วยผลิตภัณฑ์หรือว่าอาชีพที่ทำอยู่ก็สอดคล้องเกี่ยวกับการข้องเกี่ยวกับการธรรมชาติอะไรต่างๆค่ะหมู่บ้านคริสตัลกินเขาใหญ่นะครับก็ยินดีที่ให้น้องๆได้น้องๆที่มีจิตที่จะเป็นจิตอาสารักธรรมชาติรักโลกนะครับเพื่อพัฒนาตรงนี้ให้เป็นจิตอาสาให้ไปทำสาประโยชน์ให้กับประเทศชาติเราก็เลยมีความยินดีที่อยากจะช่วยสนับสนุนตรงนี้โดยการใช้พื้นที่รีสอร์ทที่หมู่บ้านที่เขาใหญ่นะครับให้เป็นที่พักตลอดทั้งปีนะครับฟรีเลยนะครับสวัสดีครับอินพวัฒน์ถนนทิติพัฒน์นะครับปีนี้ได้มีโอกาสได้เข้ามารังสรรค์ทำมงกุฎให้กับ Miss Landscape นะครับแรงบันดาลใจในการทำมงกุฎของ Miss Landscape ในปีนี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภูมิทัศน์ของภูเขายอดเขาที่มีความแหลมซึ่งเปรียบเสมือนความฉลาดและความหลักแหลมของผู้เข้าประกวด Miss Landscape ในปีนี้นะครับครับสวัสดีครับผมนายประมงนะแต่ว่าผมไม่ได้ชื่อนายประมง ชื่อจตุพลครับก็ที่เล็งเห็นเวทีนี้เพราะว่าปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสร่วมงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเป็นอยู่ในคณะทำงานของประมงพื้นบ้านเพื่อการพาณิชย์เนื่องจากธุรกิจผมก็มาจากสินค้าประมงทั้งหลายก็เล็งเห็นว่าหนุ่มหล่อรักโลกเนี่ยจะเข้าคอนเซ็ปต์มากเพื่อประมงและเกษตรเพื่อการยั่งยืนครับบริษัทพมิตรโกลบอลจำกัดนะครับผมถนนวุฒิเดชาสินครับก็มีความรู้สึกว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็
การดูแลโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องการนะครับแล้วก็บริษัทของเราก็ได้ผลิตสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมานะครับหรือหลายตัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์พร้อมกาแฟนะครับเป็นกาแฟดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้นะครับเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไปทำในสิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อส่วนรวมนะครับการช่วยสังคมนะครับในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเพื่อให้แรงกระเพื่อมในการที่พวกเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะสร้างสังคมนะครับของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปนะครับทวีนะครับผู้จัดการทั่วไปโรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่นะเหตุผลที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการมิสเตอร์แลนด์สเคปอินเตอร์เนชั่นแนลกับไทยแลนด์เนี่ยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของหนุ่มหล่อรักโลกนะครับตรงกับความเป็นโรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่นะครับซึ่งเน้นธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมสวัสดีครับผมวิทย์นะครับจากผลิตภัณฑ์ตราใบหม่อนนะครับจากบริษัทไล่วิวเก็บตะวันนะครับจะบอกว่าคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดในการทำงานเนี่ยครับของมิสเตอร์แลนด์สเคปและมิสแลนด์สเคปเนี่ยตรงกับบริษัทก็คือว่าเป็นเรื่องของการรักโลกนะครับนึกถึงธรรมชาตินะครับเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นผลิตภัณฑ์ของตราใบหม่อนเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารพิษเจือปนเป็นออร์แกนิกนะฮะสวัสดีค่ะปุ้ยสาวภาเทพศิรินทร์นฤทยานะคะวันนี้ปุ้ยก็มา2เวอร์ชั่นนะคะคือมาเป็นผู้บริหารแบรนด์ Miss Dewa นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะซึ่งเป็นออร์แกนิกนะคะคือรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะที่มีความภูมิใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมีด้วยคือได้มามีโอกาสปรับภาพลักษณ์ให้กับหนุ่มหล่อสาวสวยนะคะคือการที่เราจะมีตำแหน่งหรือว่าดูดีเนี่ยภาพลักษณ์นั้นสำคัญมากทั้งบุคลิกภาพภายในแล้วก็ภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากก็เลยยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในเวทีนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคิตตี้ค่ะกิติพรนันตานนท์นะคะจากบริษัทไอซ์เอสไอศกรีมจำกัดนะคะเป็นผู้ผลิตและก็ส่งออกไอศกรีมนะคะในประเทศไทยก็2ปีแล้ว2ปีแล้วเราก็ได้อยู่กับพี่หมีมาแล้วก็เห็นว่าเวทีนี้ค่ะมิสแลนด์สเคปแล้วก็มิสเตอร์แลนด์สเคปนะคะเราได้ส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเอลิเมนต์ของโลกเรานะคะจะได้อยู่กันอย่างแบบสงบและมีความสุขเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะเพราะนั้นทางเราก็ยินดีนะคะเรื่องกับเราก็ทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไอศกรีมแต่ว่าใช้วัตถุดิบที่เป็นพืชผักผลไม้ไทยมาทำไอศกรีมส่งออกด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะอีรัชดาพรเกตเทศค่ะเป็น CEO ที่รัชโอแล้วก็เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟิล์มก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะอยู่กับพี่หมีตั้งแต่ปีแรกในเรื่องของดูแลเรื่องชุดของชายหนุ่มแล้วก็ปีนี้ก็จะมาช่วยดูแลในเรื่องของชุดสูทแล้วก็ชุดราตรีของเด็กๆผู้เข้าประกวดที่จะเข้ารอบนะคะแล้วก็ชอบเวทีพี่หมีตรงที่ว่าเวทีพี่หมีสามารถที่ผลักดันเรื่องเกี่ยวกับการรักโลกร้อนค่ะก็ขอขอบคุณพี่หมีมากนะคะที่ให้เกียรติทุกปีเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนพวรรณยัวยงดีนะคะเป็น Director of Sales ของที่โรงแรมแห่งนี้โรงแรมชื่อ Centra by Centara Government Complex ที่แจ้งวัฒนานะคะโรงแรมจะอยู่ในเครือ Centara ค่ะก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านนะคะที่เข้าการประกวดค่ะเนื่องจากว่าโรงแรมก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของทางโรงแรมนะคะก็คือเป็น Green Leaf Hotel เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อุดมการณ์เดียวกันนะคะยินดีค่ะแล้วก็พร้อมแล้วก็มีความมั่นใจที่จะสนับสนุนแล้วก็จัดงานต่างๆให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะก็ในฐานะที่เป็น National Director นะครับก็ฝากเวที Meet Landscape of the World แล้วก็ Mr. Landscape International นะครับสำหรับหนุ่มหล่อรักโลกและก็นางงามรักโลกนะครับเราจะนำไปสู่ในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปติดตามได้ทางเพจนะครับ Facebook Mr. Landscape International Thailand แล้วก็ Meet Landscape of the World นะครับก็ถ้ายังไงก็ฝากติดตามไลฟ์สดกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีถ่ายทอดไลฟ์สดนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณครับ